จินตนิยายภารตะเรื่องปัทภีเพลิงบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่12กริตติกาตกใจนักสุดกายลงคุกเข่าสำแดงอาการคารวะริมฝีปากสั่นระริกโอ้ฉไหนท่านจึงรู้จักข้าไวโกนหัวเราะกังวานสะท้านไปทั้งคูหาชี้ไปทางเทวรูปกริตติการาชบุตรแห่งองค์ศิวะและบรรพตีข้าตระหนักดีว่าเจ้าคือใครพระแม่เจ้าเฝ้าคอยเจ้ามานานนักหนาแล้วจะไม่เข้าไปอภิวาทแทบเบื้องบาทของเธอหรือไรน้ำพระทัยของเทพีจะปิติยิ่งนักหากได้ทอดพระเนตรเห็นราชโอรสเข้ามามอบเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักแต่เจ้าเข้ามาแล้วกลับสำแดงฤทธิ์อาละวาดดังไม่เกรงต่อเบื้องบาทของชนนันนีเธอเลยกริตติกาเอ้ยสมเด็จพระชนนันนีประทับรอคอยอยู่นั้นแน่กริตติกาเงยหน้าขึ้นมองดูเทวรูปเมื่อได้เห็นประจักษ์แน่ก็โผล่เข้าไปซุดหมอบอยู่เฉพาะพระพักหน้าแท่นบูชาพักแดงระเรื่อไปด้วยความปราบปลื้มปิติเมื่อเห็นเทพอาวุธทั้งสองในพระกรมีพญาผู้ชงเป็นมงกุฎและกะโหลกมนุษย์ห้อยร้อยเป็นสังวาลกริตติกาก้มลงถวายอภิวาทแทบเบื้องบาทของเทวรูปแล้วจึงเงยหน้าขึ้นทูลด้วยเสียงอันสั่นเครือเจือไปด้วยแววแห่งความปรีดาปราโมทย์แผ่วเทวะข้าแต่สมเด็จพระชนนีเจ้าบัดนี้หม่อมฉันกริตติกาได้มาเฝ้าแทบเบื้องยุคคนละบาทของพระองค์แล้วตามพระประสงค์หลังจากที่ได้ระเหตุหนีซอกซอนออกจากพระนครเที่ยวเร่สัญจรทั่วปัทภีเพื่อค้นหาตำแหน่งสถิตของพระองค์กระทั่งไหนที่สุดก็ได้สำฤทธิ์ผลสมตามความปรารถนาหม่อมฉันกริตติกานี้ติดตามหาพระองค์มานานนักแล้วปิ่มว่าชีวิตจะแยกสลายเป็นผุยผงเดชะอิทธิฤทธิ์ของพระองค์ช่วยปกป้องคุ้มครองหม่อมฉันปลอดภัยได้มาตลอดจนได้มีโอกาสมาถวายอภิวาทแด่เบื้องบาทเยี่ยงนี้ซึ่งก็จะขอบารมีความอบอุ่นพิทักษ์รักษาและเมตตากรุณาจากอบอุระของชนนีไปตราบจนกว่าชีวิตของกริตติกานี้จะดับตามที่หม่อมฉันได้ประพฤติเหตุโอหังเฉพาะพระพักเมื่อครู่นี้ขอจงโปรดประทานอภัยให้กริตติกาด้วยเถิดขาดถ้อยคำปฏิญาณของกริตติกาอสุนีบาทก็ฟาดกระหน่ำลงมาติดๆกันไม่ประจักษ์แน่สักกี่ครั้งสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งคูหาศิลาย้อยในถ้ำร่วงกราวลงกลาดเกลื่อนแม้ไวกูลเท่าเองยืนอยู่ก็พลันล้มลงด้วยความสะเทือนเสียงกระหึ่มครางอยู่นานและสะท้อนสะท้านไปมาก้องอยู่ในคูหาอีกชั่วครู่ใหญ่จึงซาสงบไปพร้อมทั้งมหาวาตะที่กำลังกระหน่ำอยู่ก็พลันสงบลงอย่างประหลาดล้ำธรรมชาติคืนสู่ปกติสภาพกริตติกาคงซบหน้าอยู่แทบพระบาทของบรรพตีเทวีสงบนิ่งท่ามกลางความตระหนกและมหัศจรรย์ใจอย่างเหลือที่จะกล่าวของสามขุนโจรและเหล่าทหารพระแม่เจ้าทั้งหลายรวมทั้งแม่ทาสสาวสีตาไวกูลเท่านั้นที่ยังคงหัวเราะอยู่ก้องโคหาเพียงคนเดียวฮ่าฮ่าข้าได้บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าราชโอรสของเธอเข้ามาเฝ้าเมื่อไรเมื่อนั้นแหละเทพีเธอจึงจะผ่อนอิทธิฤทธิ์ลงเจ้าสามพยักษ์ร้ายแห่งเวทิตเอ้ยเจ้ามีรู้จักโอรสแห่งพระศิวะแล้วหรือไรข้าได้บอกแล้วบอกเราว่าดวงดาวนี้จะเข้ามาเฝ้าบรรพตีในไม่ช้าเจ้าก็ไม่เฉลียวใจบังอาจไปต่อก่อนกับโอรสพระแม่เจ้าดีที่ข้าออกมาทันมิฉะนั้นแล้วไซดูก่อนทิปิโยจิตตกาและพยัคฆาเจ้ามิต้องน้อยใจและนึกแค้นที่ไม่อาจจะเทียมฝีพระหัตถ์ของราชบุตรแห่งพระเจ้าแม่ได้เลยหากข้าจะบอกพวกเจ้าว่าเด็กหนุ่มผู้นี้คือดาวกริตติกาโอรสราชแห่งบรรพตีและศิวะเทวราชที่นางพญาเธอเฝ้าคอยมาเป็นเวลานานปีฮ่าฮ่าฮ่าไวกูลเดินเข้ามาประคองกริตติกาลุกขึ้นยืนแล้วแสดงคารวะราชา
ข้าไวโกนผู้สอนรหัสสยรัตถิและพิธีบวงสรวงสังเวยของพระแม่เจ้าขอถวายคารวะนี้ไว้แด่เบื้องบาทของราชโอรสราชาแห่งพญาเจ้ากริตติการาชาแห่งดาวโจรกริตติกาสุดกายลงทันทีจับชายผ้าไวโกนขึ้นจุมพิษข้ากริตติกาดาวโจรขอน้อมรับเคารพของพ่อเฒ่าด้วยใจอันบริสุทธิ์และคารวะและขอโอนเคารพนี้ถวายแด่เบื้องบาทสมเด็จพระชนนีเจ้าไวกูลยิ้มอย่างปราณีตอบบากริติกาเบาๆและชี้ไปยังสามขุนโจรเจ้าสามเสือนั้นคือทหารเอกของพระชนนีก็เปรียบประหนึ่งทหารของเจ้าด้วยเช่นกันจงอภัยให้ความรู้เท่าไม่ถึงการของมันด้วยเถิดกริติกาหันไปทางสามขุนโจรแล้วแย้มสวนทั้งสามเดินเข้ามาหาทันทีต่างซดคุกเข่าลงเบื้องหน้าถอดดาบออกปักลงกับพื้นทิปิโยจับมือดาวโจรฉกาจมาโจบด้วยความเคารพบูชาข้าแต่ราชบุตรแห่งพระแม่เจ้าข้าทั้งสามหารู้จักท่านไม่จึงเกิดประลองกันขึ้นอย่างน่าเกรงเช่นนี้ข้าขอประทานอภัยโทษจากท่านด้วยสงสัยมานานแล้วว่าเหตุใดฝีดาบของท่านจึงดูประหนึ่งองค์ศิวะเทวราชเพิ่งประจักษ์แจ้งบัดนี้เองว่าคือราชบุรุษของเธอข้าทั้งสามเป็นทหารของพระแม่เจ้าดังนั้นชีวิตของข้าถวายแด่โอรสแห่งบรรพตีเทวีตราบจนกว่าจะดับสูญจะขอสัตย์ซื่อสุจริตและจงรักภักดีตลอดไปชั่วชีวิตคำปฏิญาณของข้าขอให้องค์บรรพตีจงเป็นสักขีพยานด้วยเถิดกริติกาสุดตัวลงกอดสามขุนโจรด้วยความปิติและปราบปลื้มอย่างล้นเหลือสหายรักข้าไม่ถือโทษเจ้าดอกที่ข้าเคยล่วงเกินรุนแรงต่อเจ้าทั้งสามก็จงอย่าเก็บไว้เป็นข้อคุณเคืองใจอันใดเลยด้วยว่าข้าจะรักและนับถือเจ้าเสมอด้วยพี่ชายร่วมสายโลหิตของข้าและอยู่ฉลองพระบาทสมเด็จพระชนนีร่วมกับพวกเจ้าทั้งหลายตลอดไปทิปิโยจิตตกาและพยัคฆาจะให้สัตว์แก่ข้าได้หรือไม่เจ้าทั้งสามยินดีที่จะตายเคียงข้างกับข้าสามขุนโจรยิ้มอ่อนโยนชีวิตของข้าอยู่ใต้เบื้องบาทของโอรสแห่งศิวะเทวราชแล้วกริตติกาท่านเอ้ยดาวโจรดวงร้ายแหงหน้าขึ้นหัวเราะก้องกางแขนทั้งสองออกอย่างลิงโลดระเริงใจโอ้เทวะบัดนี้ความฝันของข้าประจักษ์เป็นความจริงแล้วข้าจะเหยียบโลกให้สะเทือนอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันจะไม่ใช่ทัพของอธิราชเจ้าทว่าเป็นทัพของพระเพลิงข้ากริติกาจะพลิกพื้นพิภพให้สิ้นเหยียบแผ่นดินให้สถานและจะผลาญปฐพีให้แหลกทำลายมันให้ยับระยำลงเป็นพัสมัทุลีไม่มีเหลือฮ่าฮ่าไวโกนเท่าขนลุกสู้เสียงไปตลอดทั้งกายแงหน้าขึ้นมองดูเทวรูปบรรพตีเทวีพลางพึมพำอยู่ในลำคอและสถานสั่นอาคาคาดไม่ผิดเลยโลหิตจะนองไปทั่วท้องพระสุธาเพราะเดชากษัตริย์มหาโจรองค์นี้แล้วพระแม่คงจะโปรดแล้วแต่หนทางของมันเถิดข้าขืนลิขิตของพรหมมิได้ใครจะรู้บ้างว่ากาลียุคการจะพลันบังเกิดพยัคฆาลุกขึ้นยืนหันไปทางเหล่าทหารของบรรพตีแล้วป้องปาตะโกนทหารพระแม่เจ้าทั้งหลายเจ้าได้ยินและได้ประจักษ์แจ้งสิ้นแล้วเทวีเธอต้อนรับราชโอรสด้วยความชื่นชมและถนอมไว้ในอุรักของเธอด้วยความโสมนัสยิ่งแล้วพวกเจ้าเป็นทหารภายใต้อุ้งบาทจงถวายความสัตย์ไว้แด่โอรสของเธอเฉพาะพักณบัดนี้เพื่อความผาสุกและจีรังการตลอดไปดาบหลายร้อยเล่มถูกกระชากออกจากฝักและชูขึ้นเสียงปานฟ้าคำรามของทหารโจรครางกระหึ่มกริติการาชาแห่งเวทิตขอให้โอรสของบรรพตีจงทรงพระเจริญด้วยพลังและเดชานุภาพเทอญดาวโจรยืนเด่นบนหน้าแท่นบูชายิ้มรับการคารวะขอบใจพวกเจ้ามากทหารกล้าของข้าสามพยัคฆ์ถอยห่างออกมาแล้วจึงคุกเข่าลงทหารทั้งหมดกระทำตามกริติกายืนเด่นอยู่หน้าที่เดิมภูษาคลุมอังสาปลิวสวัยผมสีแก่นมะเกลือห้อยย้อยลงมาปลกอยู่เหนือคิ้วด้านหนึ่ง
ทำให้ร่างอันสันทัดมองหน้าพิศวงขึ้นอย่างประหลาดไวกูลลอบพิษดูอย่างแน่วแน่และยิ้มประหนึ่งจะมีความลึกลับแอบแฝงอยู่ทิปิโยเงยหน้าขึ้นมองดูเทวรูปแล้วปฏิญาณดังๆข้าแต่เทพีผู้เป็นประธานแห่งขุนเขาอารวัลลีข้าพระบาททั้งสิ้นขอถวายสัตย์เฉพาะพระพักว่าจะซื่อสัตย์สุจริตต่อโอรสของใต้ฝ่าพระบาทประดุจองค์กริติกาคือตัวแทนพระแม่เจ้าชีวิตของข้าบาททั้งหลายขอถวายไว้แทบเบื้องบาทขององค์กริติกาและจะเทิดทูนไว้ในฐานะแห่งราชบุตรของศิวะเทวราชเป็นจอมทัพยมราชของพระแม่เจ้ายอดราชันแห่งขุนเขาอารวันลีบรรพตีพระเจ้าข้ากริติกาคือราชาแห่งดาวโจรเสียงโห่ร้องดังมาจากทหารโจรอยู่อึงคันหนึ่งดาบหลายร้อยเล่มกวัดแกว่งอยู่เหนือศีรษะทุกคนยอมรับโอรสพระแม่เจ้ากาลีไว้ด้วยความชื่นชมคบเพลิงอีกหลายร้อยดวงถูกจุดขึ้นสว่างไปทั่วถ้ำรักคนกับเสียงโห่ร้องของเหล่าทหารอยู่ตลอดเวลากริติกายิ้มชื่นชมเพนลงจากแท่นบูชาตรงไปยังร่างแม่ทาสสาวที่ยังนอนตะลึงอยู่ซุดตัวลงข้างๆแล้วจับคางนางเบาๆสิตาเจ้าเอ๋ยยายจึงนอนนิ่งอย่างนั้นเล่าแม่ทาสตื่นจากตะลึงกระซิบแผ่วร้อนรนอาโอรสแห่งศิวะราชาแห่งดาวโจรดาวโจรหนุ่มหัวเราะฉุดนางลุกขึ้นยืนพอสามขุนโจรกับไวโกนเข้ามาล้อมกริติกาโอบร่างของนางไว้แล้วยิ้มเฮ้ยสามทหารเสือของพระแม่เจ้าข้าจะทำอย่างไรกับสตรีผู้เลอลักนางนี้ดีหนอทั้งสามมองดูทาสสาวแล้วหัวเราะตอบพร้อมกันสังเวยพระเจ้าแม่กริติกายิ้มลูบช่วงไหล่นางเบาๆและหันไปทางไวโกนพอเท่าล่ะคิดว่าข้าควรจะจัดการกับนางฉันใดดีพรามเท่ายิ้มนิดนึงยกมือลูบหนวดอันขาวโพลนช้าๆตามกาลีสูตรควรจะเป็นอย่างเจ้าสามเสือนั้นกล่าวมาเมื่อครู่นี้กริติการะเบิดหัวเราะก้องแล้วเฉยคางนางขึ้นแม่ทาสมีใบหน้าบึ้งตึงดวงตาจับจ้องอยู่ที่สามขุนจรด้วยแววประสงค์ร้ายไม่มีรอยประวันอยู่เลยแม้แต่น้อยเมื่อสบตาดาวโจรนางก็จ้องเขม็งข้าอกจะเสียดายโฉมของนางเสียแล้วล่ะสินอกเหนือไปกว่านั้นข้าควรจะทำอย่างไรดีทุกคนเงียบกริบจิตกาสอดขึ้นแผ่วเบาไม่สังเวยพระชนนีท่านกดเสวยเสียเอก็แล้วกันแล้วจะทิ้งเลยหรือจะเก็บไว้เป็นราชินีแห่งอารวันตีก็ตามใจกริติกาหัวเราะแต่แล้วก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อเหลือเห็นสีตาเอื้อมมือมาถอดดาบข้างเอวของตนโอรสพระศิวะรีบจับข้อมือนางไว้แล้วลูบเรือนผมละมุนแผ่วเบาดูก่อนจิตกาความเห็นของเจ้าเข้าทีอยู่สังเวยข้าเสียก่อนแล้วจึงถวายพระแม่ดีกว่ากระมังหรือว่าอย่างไรทิปิโยเอ๊ะไม่ได้นะท่านอาลวันลีถล่มกันคราวนี้เองและหากท่านขืนทำเช่นนั้นนางพญาเธอจะทรงพิโรธมหันต์เลยทีเดียวไวโกนหัวเราะพิทันนาบบรรพตีเธอพึงพอพระใจทุกประการไม่ว่าโอรสของเธอจะกระทำสถานใดกริติกากระชับวงแขนที่โอบนางให้แน่นเข้าก้มลงมองดูแม่ทาสด้วยแววเอ็นดูกึ่งปราณีปรางของนางแนบกับสวงอกของดาวโจรพอดีข้าจะไม่ทำทั้งสองอย่างเขาว่าจะกระทำอีกสิ่งหนึ่งซึ่งพวกเจ้าไม่ได้ออกความเห็นมาสิ่งนั้นคือข้าจะถวายแม่รูปเนรมิตผู้นี้ให้เป็นราชธิดาแห่งชนนีเจ้าเชื่อว่าคงจะพอพระทัยมากกว่าสังเวยด้วยโลหิตของแม่น้ำเป็นแน่แท้จริงหรือไม่พ่อเท่าไวกูลยิ้มอย่างมีเล่ห์ในจริงจริงทีเดียวเจ้าเพราะพระแม่ทรงโปรดที่จะได้และเห็นความวินาศวิบัติและการที่พระสุธาจะกลายเป็นทะเลเดือดอย่างที่สุดดูเหมือนพระแม่เจ้าจะทรงยินดียิ่งเสียอีกในการที่จะยอมรับเธอเป็นราชธิดาซึ่งดูจะโปรดปรานไม่แพ้เจ้าทีเดียวฮ่าฮ่ากริติกาเอ้ยพระแม่เจ้าไม่ทรงขัดข้องประการใดเลยในการที่จะได้ราชธิดาเยี่ยงเธอผู้นั้นก
ริติกาไม่รอช้าฉุดแม่ธาตุมาสุดหมอบอยู่เบื้องหน้าเทวโลกขู่เบาๆอย่าขัดขืนนะไม่งั้นเป็นจับบูชายันเสียเลยนางเต็มไปด้วยความเครียดแค้นแต่แล้วความคิดชนิดหนึ่งก็วิ่งขึ้นสู่สมองนางนางธาตุจึงแย้มยิ้มแต่เทวะดูมันช่างเป็นรอยยิ้มที่น่าประหวั่นอะไรเช่นนั้นกริติกาเจ้าไม่สังเกตเห็นธาตุสาวสุดกายลงถวายคารวะแทบเบื้องบาทของบรรพตีเทวีด้วยจิตใจแน่วแน่นึกทูลอธิษฐานในใจด้วยความหมายมั่นและดุเดือดเป็นนักแล้วทั้งสองสุดอยู่เคียงกันกริติกาทูลฝากตัวสิตาไว้กับเบื้องบาทของเจ้าแม่กาลีส่วนแม่ธาตุทูลถวายตัวและขอประทานพรถ้าหากมีมนต์อันใดบันดาลให้กริติกาทราบถึงการบำบวงของแม่ธาตุแล้วไซดาวโจรตัวฉกาจคงจะถึงกับต้องตะลึงงันไปเป็นแน่ไวโกนจ้องมองดูร่างทั้งสองแล้วรีดวงตาอันขาวฝ้าฟางลงพึมพำประหนึ่งท่องพระเวทในกาลีสูตรกับตนเองเทวะดาวคู่นี้มันสมกันนักแล้วขนาดนี้มันมาเคียงอยู่คู่กันต่างแรงด้วยฤทธาด้วยกันและก็ตกอยู่ภายใต้พรสาปเช่นเดียวกันกรณีแล้วและหรือมิคสัญญีจะไม่พลันอุบัติแผ่นดินจะไม่แดงจัดไปด้วยสีเลือดชีวิตมนุษย์จะไม่ทลายลงอย่างน่าอนาถซากศพจะไม่เกลื่อนกลาดไปทุกหนทุกแห่งแผ่นดินจะสะเทือนในครั้งนี้เสียแล้วกระมังหนอมันเป็นประกาศิตของฟ้าดินใครเล่าจะฝืนเสียได้